ีกระแสจีนใหม่แล้วค่ะพี่เบลขาค่ะบายค่ะโอ้มาได้ยังไงทริปล่าสุดทริปทริปล่าสุดอ๋ออันนั้นเป็นทริปที่ไปกับทางลูกค้าแล้วก็ค่ะผู้โชคดีค่ะได้ไปเที่ยวกันพอมีลูกของลูกคู่ออกมาหลายคนก็แบบเอ๊ะมันดูแบบว่าเป็นไปได้นะเห็นมันตั้งแต่หนังแล้วใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนักด้วยที่ทำให้แบบทุกคนชวนคิดแต่ว่าเอาจริงทริปนั้นคือได้เจอกันวันนั้นวันเดียวเลยค่ะที่แบบใช่ที่ได้ไปเจอกันคือบังเอิญว่าเราได้ไปที่ตรงที่เป็นลานสกีเราพายุหิมะเข้าพอดีแล้วเบลก็แบบทริปทางที่เบลยืนอ่ะเหมือนแบบเหมือนลมมันเข้าหน้าเบลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็พยายามแบบช่วยๆกันว่าแบบจะทำยังไงดีเพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้ลืมตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแบบช็อตช่วยเหลือกันอะไรแล้วรู้สึกไงบ้างคะแบบมีแฮชแท็กอะไรเงี้ยหรอคะอ๋อก็หวังว่าจะมีผลงานต่อๆไปกับไปละกันค่ะมีคุยไหมคะเพราะว่าเขาเป็นแบบแนวอาร์ติสต์ในเพลงอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีแบบนิดหน่อยเวลาที่เดี๋ยวจะมีงานหรือว่ามีอะไรที่แบบจะต้องตกลงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้งานเปิดตัวนะมีคุณย่าหรือคุณยายของไปที่เขาแบบชอบเบลด้วยใช่ค่ะก็คุณย่าคุณยายเป็นแฟนคลับค่ะก็ดูละครก็เลยใบก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังจบงานถ่ายรูปกับที่บ้านได้ไหมใบก็บอกได้สิมาเลยถ้าจะมีการลุ้นกันต่อเหรอคะพี่เบลโสดมือโอ้ค่ะมีลุ้นก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะคืออนาคตไม่แน่อย่างนี้เหรอคะอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่ก็จินได้จินได้จินได้แฮชแท็กดีขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ต่อค่ะเบลเห็นแฮชแท็กอะไรต่างๆที่มันเข้ามาไหมคะเบลเห็นแต่ว่าเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลังๆแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ดูเท่าไหร่ก็จะได้เจอกันเร็วๆนี้ไหมคะเรื่องงานเรื่องงานน่าจะยังน่าจะยังค่ะถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงานล่ะคะอุ้ยค่ะไม่ได้เจอค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวเลยคุยแต่เรื่องงานอะไรนะเบลเองก็ยุ่งใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ยังโสดไหมคะโสดค่ะสนิทไหมคะพี่เบลโอ้ยสนิทค่ะพอเรามีการออกประกาศว่าตัวเราโสดแต่ว่าเราก็แบบว่าอยากได้คนที่มาคุยบ้างอะไรแบบนี้มันมีเข้ามาบ้างไหมพี่เบลคือก็มีเข้ามานะแต่ว่าก็ยังคุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปแบบกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็อะไรฟิลนั้นอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ทำให้สามารถรู้สึกพิเศษได้เลยหรอยังไม่ได้มีเวลามากกว่ากับใครอย่างเงี้ยก็มาแบบหูชั่วโมงแล้วก็กลับแล้วไม่ก็คือแบบก็คุยอะไรแบบเหมือนทำความรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะก็พอมีบ้างรู้สึกไหมเพราะว่านั่นคือการเข้ามาจีบพี่เบลคืออย่างที่เบลบอกคือถ้าแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเบลอาจจะแบบว่าตกแบบไม่ไหวอะไรอย่างนั้นก็คืออยากให้แบบถ้าคุยกับใครจริงๆก็อยากแบบทำความรู้จักกันก่อนมากกว่าเราต้องเริ่มจากการที่พี่เบลว่างก่อนหรือว่าเริ่มจากการที่แบบผู้ชายคนนั้นเขาต้องมาในรูปแบบไหนพี่เบลถึงแบบรู้สึกว่าอ่ะคนนี้น่าจะไปต่อได้ต้องว่างก่อนแล้วช่วงนี้งานรุมเร้าอีกแล้วแสดงว่าก็ต้องยาวเลยหรอต้องการเป็นว่าต้องโฟกัสกับงานยาวไปเลยไหมคะหรือว่ามันก็คือไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันก็แล้วแต่ว่าแบบจังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันจะใช่ถึงงานยุ่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้อยากมีไหมหรอก็อยากแต่ก็อยากมีแบบที่มันมีความสบายใจด้วยอย่างเงี้ยคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพนี้หมายถึงยังไงพี่เบลมันต้องเป็นคนที่มีเวลาด้วยมีเวลาให้กับเราอืมมันคือเป็นการที่แบบมันต้องแมชกันนะเบลว่านะแบบเหมือนคุยกันรู้เรื่องมีความคิดเห็นอะไรที่แบบไปในทิศทางเดียวกันหรือแบบมีความชอบมีอะไรที่แบบเหมือนกันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างช่วงนี้คือกระแสของแบบว่าหนุ่มแฟนเด็กอะไรเงี้ยเขาก็มาแรงไงพี่เบลคือก็เลยไปจับจิ้นกันใหญ่ไปแบบว่าเป็นไปได้ไหมต่างๆพี่เบลค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษค่ะค่ะพี่แจ๊คไปด้วยหลายคนจะสงสัยว่าไปเงี้ยแล้วไงถึงไปตายอย่างเงี้ยน้องเบลเล่าค่ะก็คือไปซัพพอร์ตแหละไปซัพพอร์ตพี่ๆน้องๆศิลปินนะคะคือแบบรู้จักกับพี่ก้องห้วยไร่กับน้องเบลที่เป็นแฟนพี่ก้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมีโอกาสก็ได้ไป
ให้กำลังใจด้วยแล้วเบลมองว่ามันเป็นงานเฟสติวัลอะเนาะแล้วก็เราเป็นลูกหลานคนอีสานเหมือนกันแล้วก็ไปเหมือนแบบเหมือนเพื่อซัพพอร์ตแล้วก็อยากไปดูบรรยากาศอยากไปอะไรอย่างนี้ด้วยแหละรวมถึงพาคุณแม่ไปด้วยก็แบบมีทริปไหว้พระเองด้วยค่ะสนิทกันตั้งแต่หมู่เนาะใช่ใช่ค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนงานหมู่แล้วก็มีเหมือนมีเฮียโน้ตเป็นแบบจุดเชื่อมอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะตอนที่ไปดูพาคุณแม่ลงเซอร์ไพรส์ไหมคะหนูตอนแรกคือเบลกำลังกินข้าวอยู่หลังเวทีค่ะแล้วพี่มี่ก็คือเหมือนประกาศขึ้นมาแล้วเบลก็แบบทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็รีบวางช้อนแล้วก็แบบก็ขึ้นไปก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็แบบโอ้โหขนลุกค่ะไม่คิดว่าคือมันค่อนข้างไกลแต่ว่าคนคือมาเยอะมากๆเลยอ่ะค่ะวางช้อนแล้วขึ้นเวทีเลยวางช้อนแล้วขึ้นเลยคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะแบบเหมือนซัพพอร์ตแล้วก็อยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นวีซ่ากินเนาะใช่ค่ะมันก็เลยบอกว่าแบบพี่เบลเองแบบไลฟ์สไตล์กับพี่ก้องเบิร์นหรืออะไรอย่างนี้เองไม่น่าจะแบบว่าเออคนละแนวกันค่ะค่ะใช่ใช่เข้าใจก็อย่างที่บอกแล้วคืออยากไปเพื่อแบบไปซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เหมือนมันก็ได้ให้แบบอะไรตอบแทนแบบใช่เราก็รู้คนอีสานเหมือนกันจบไปเนี่ยเขาไหมคะก็ได้จบบ้างไม่จบบ้างกินส้มตำอย่างเงี้ยค่ะระหว่างต่างช่องเลยเนาะใช่ใช่ก็เหมือนแบบว่ามันได้สนับสนุนวงการบันเทิงด้วยอะค่ะแล้วก็แบบเป็นฝ่ายซัพพอร์ตละกันจริงจงานแบบนี้เองคนในวงการบันเทิงเองแทบจะไม่มีเส้นอะไรบางมากั้นเลยถึงไม่เปรียวหรอกการแบบนี้ใช่ค่ะคือเบลรู้สึกว่าเราก็ควรจะซัพพอร์ตซึ่งกันละกันแหละเราก็เป็นแบบนักแสดงเขาเป็นแบบศิลปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วเราก็คืออยู่ในวงการเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละค่ะได้ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวด้วยงานหน้าพี่ก้องคติค่ะคือความอุ้ยไม่กล้าค่ะมีแต่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆค่ะไม่กล้าเลยสักเพลงหนึ่งเลยไม่กล้าค่ะไม่กล้าค่ะขอเป็นแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจก็พอค่ะเพราะว่าภาษาอีสานโอ้ยส่วนมากฟังได้ค่ะว่าได้นิดหน่อยค่ะแล้วว่าได้ลิตเติ้ลบิดแม่น่าจะว่าได้คุณแม่ก็ว่าได้อยู่ค่ะที่พี่พาคุณแม่ไปพาคุณแม่ไปขึ้นภูทอกมาค่ะเป็นยังไงบ้างผมก็มันสาหัสมากมันดุมากเหมือนกันนะดุเดือดมากเหมือนกันบันไดชันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกคือแบบเหมือนหอบแฮกแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือเอาจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะขึ้นไปจุดชมวิวสูงสุดแต่ว่าขึ้นผิดทางแล้วทีนี้กลายเป็นแบบปีนป่ายเลยอ่ะก็ไหนๆก็มาแล้วเราต้องไปให้สุดอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากข้างบนค่ะใช้เวลานานไหมไม่นานเท่าไหร่นะคะพอเสร็จอันนั้นปุ๊บก็ค่อยแบบเดินบนสะพานไม้แล้วก็ลงมาค่ะแต่ว่าช่วงนั้นคืออากาศดีพอดีก็เลยแบบสู้อ่ะคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่แข็งแรงมากค่ะก็ขึ้นไปจุดชมวิวอ่ะค่ะไม่เลยค่ะคือเหมือนคุณแม่เขาอยากไปดูด้วยแหละแบบสะพานไม้อยู่กลางแบบตรงนั้นค่ะไม่กลัวไหมอ่ะแบบการไปที่แบบนั้นแล้วมันก็แบบค่อนข้างหลายคนจะกลัวแต่ที่สูงๆแล้วก็แบบหวาดเสียวแบบเนี้ยค่ะลงก็แอบหวาดเสียวนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างชันแต่ว่าคือเหมือนด้วยเขาทำบันไดทำอะไรไว้ดีแล้วก็มือสองมือแบบเกาะราวแล้วก็ค่อยๆลงมาใจเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะไม่รีบร้อนค่ะคุณแม่ทุกคนที่ชอบทริปแบบนี้อยู่แล้วทริปที่ต้องกับแอดเวนเจอร์แบบนี้ใช่คุณแม่ก็ชอบค่ะก็ไปมาถ้ำนาคาถ้ำนาคีภูทอกไปมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะกินผู้พิชิตอะไรอย่างงี้นะก็พาไปตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ยังแข็งแรงดีกว่าค่ะแล้วคุณแม่เขาก็แบบเป็นคนรีเควสเองด้วยค่ะแล้วได้ขออะไรไหมพูดไหนก็ไปถึงแล้วไม่ได้ขออะไรเลยค่ะแค่เหมือนนึกถึงตอนก่อนขึ้นไปว่าแบบขอให้ขึ้นไปถึงให้ได้ขอให้มีโอกาสได้แบบเข้าขึ้นไปสักการะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ